วรังอายาจาตาสันติทาสัตตาปราชกาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายเจริญทุกญาติโยมที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรื่องต่อไปก็ต้องใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมกันด้วยกายวาจาและใจการที่เราได้มาฟังธรรมแล้วก็มาถือศีลมารักษากายวาจาใจให้สะอาด บริสุทธิ์หมดจดงดจากการฆ่าสัตว์ชีวิตมีศีล5ก็ดีศีล8ศีลอุโบสถศีล10 127อันนี้งดจากการทำความไม่ดีการเบียดเบียนอันนี้เราได้มาสวดมนต์ไหว้พระเข้ามาสู่สถานที่อันเป็นที่สงบสงบแล้วสงบสงบแล้วครับระงับจากการพูดคุยที่ไม่ดีระงับจากสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในกายวาจาใจระงับในจิตใจอย่างอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตพยายามตั้งอยู่ในคุณงามความดีเมตตาอบอ้อมมาลีจิตใจมองใจตัวเองมองความคิดตัวเองเพราะเราไม่เก่งถึงขนาดไปมองความคิดของตัวอื่นไปคิดโลกโน้นคิดโง่นคืออย่างนี้ว่าเราอย่างโง่นอย่างนี้เรารู้ไปหมดเลยก็แล้วเราเก่งข้างนอกเราไม่เก่งภายในไม่เก่งในทั้งจิตใจไปดูกะเกณฑ์คนอื่นคนโน้นต้องเป็นโน้นคนนี้คนนี้แต่ไม่เก่งในจิตใจตัวเองของตัวเองเนี่ยความนึกคิดเนี่ยเท่าทันความนึกคิดไหมทุกนาทีทุกเวลาขณะเนี้ยเราคิดอะไรบ้างก็รู้คิดเรื่องบุญกุศลกุศลคิดเรื่องถวายสังฆทานก็ดีคิดแล้วว่าเราได้รับศีลแล้วเราก็รู้ว่าเราเป็นเราอยู่ตรงไหนสมมติขึ้นมาเราชื่อนั้นชื่อนี้เราผู้หญิงผู้ชายสมมติขึ้นมาทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของจริงแน่นอนเราก็พิจารณาทบทวนมีสติสัมปชัญญะพิจารณาบ้างลืมตาหลับตาให้มองความรู้สึกตัวเองลืมตาให้มีคุณภาพมีความรู้สึกที่ดีๆมีสติลืมตาแล้วก็มองในสิ่งที่ดีเหมือนกับว่ามองไม่ได้จับผิดมองสงสารเขาเขาทำผิดเขาทำไม่ดีก็ให้อภัยเขาให้เขาเป็นสุขเป็นทุกข์ขอทำใหม่นะแล้วก็ติตัวเองว่าตัวเองว่าตัวเองยังไม่ดีพอก็ต้องทำตัวเองติตัวเองว่าตัวเองเราทำได้ไหมถามตัวเองไม่ต้องถามใครเป็นการบ้านพูดเองเองอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ทำไม่ได้ลืมตาก็ชอบติคนโน้นคนนี้เพราะเราเก่งไม่จริงเก่งหลอกลวงเก่งแต่ภายนอกคนเก่งจริงคนเก่งจริงฉลาดจริงติตัวเองว่าตัวเองพุทโธติตัวเองพุทโธว่าตัวเองพุทโธไม่ว่าใครคนไหนดีก็สรรเสริญเขาไม่ใช่เขาดีเกินหน้าเราดีกว่าคนอื่นเราไม่แตกต่างเขาหรอกเราก็ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าหน้าที่ของตัวเองเนี่ยวันหนึ่งวันทำอะไรบ้างไม่ต่างข้างนอกข้างในก็แล้วแต่ไม่แตกต่างกันเลยหน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดทำอะไรบ้างเป็นคนน่ะคนให้ทั่วก็บอกว่าคนบ้างไหมคนน้ำตาลคนอะไรเนี่ยน้ำอ้อยน้ำอะไรคนที่หมดน่ะคนข้าวคนอะไรคนอะไรน่ะคนที่หุงข้าวก็ต้องคนนั่นแหละแล้วคนอะไรคนได้ทั่วได้แต่คนทั้งกายทั้งใจคนตัวเองคนได้ไหมคนหมดไหมมันคนไม่ทั่วคนนะก็เรียกว่าคนนะคนหลวงพ่อก็คนนะนี่คือมนุษย์ผู้ประเสริฐเขาเรียกคำจากภาษาไทยทั้งคนทั้งมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยมนุษย์ผู้ประเสริฐก็ให้สมกับที่มนุษย์ผู้ประเสริฐเกิดมาเนี่ยประเสริฐตรงไหน
เขาบอกแล้วไม่ใช่ประเสริฐจับคนโน้นจับคนนี้เก่งคนโน้นเก่งอันนี้ว่าติเตียนมันไม่ใช่คุณจะจบสูงต่ำก็แล้วแต่ต้องติดตัวเองว่าตัวเองไม่ชมตัวเองอยู่เรื่อยจะติคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วประเสริฐตรงไหนประเสริฐที่กายเนี่ยตรงเนี้ยเราประเสริฐแล้วสมกับที่เราประเสริฐมีศีล5เป็นที่ตั้งประเสริฐที่กายวาจาและใจนี่คือมนุษย์ผู้ประเสริฐตรงนี้ไม่ใช่มนุษย์ประเสริฐในภายนอกอย่างนั้น สิทธัตถะราชกุมารยังไม่เป็นพุทธเจ้าก็ชมตัวเองได้ชมตัวเองทุกวันทุกคืนติคนอื่นได้เพราะคนอื่นจะเกียรติยศที่เรามนุษย์ไอ้คุณสมบัติโลกสมบัติคุณสมบัติมนุษย์สมบัติทุกอย่างเนี่ยกินขาดหมดเลยสิทธัตถะกินขาดหมดทุกคนเนี่ยความรู้บุคลิกคุณสมบัติรูปสมบัติทุกอย่างมีพร้อมหมดเลยแล้วทําไมพระองค์ ไม่ชมตัวองค์ตัวเองยังไม่ได้พร้อมยังไม่ได้อะไรเลยขาดทุนถึงอยู่กับพิมพาลาหุนเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อยู่กับพระบิดาขาดทุนตายแล้วเกิดใหม่ก็ต้องเหมือนเดิมงานพระองค์ถ้าคิดว่าอะไรกําไรดีคิดว่าดีทุกอย่างจะออกมาทําไมคิดตัวเองดีเด่นรูปดีรูปสวยรวยทัพทุกอย่างดีหมดเป็นกษัตริย์อะไรก็คงไม่ตายมั้ง ถ้าองค์คิดอย่างนี้คงตายในวังแล้วอยู่ในวังคิดว่าไม่ตายก็อยู่ที่นั่นแหละเป็นอมตะนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ออกมาทําไมนี่เปรียบเทียบฟังเราไม่ได้มีเศษเลยกับพระองค์เลยอ่ะแต่เราไม่ยอมออกจากบ้านออกมาแล้วดีที่สุดแล้วประเสริฐปลอดภัยมาตายที่นี่ก็ยอมเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ยอมตายที่บ้านเนี่ยมาตายที่วัดตายก็ธรรมะแต่งงานก็พุทโธแต่งงานธรรมะเนี่ย แต่งงานก็ลูกชาวบ้านแต่ต้องมีเศร้าโศกเสียใจความรักเป็นทุกข์แต่งงานธรรมะไม่มีเศร้าโศกเสียใจมีแต่ยิ้มมีแต่พอใจดีใจว่าฉันได้พ้นจากห่วงแห่งมารในชาตินี้แล้วจากชาติหน้านี่จะทําให้สําเร็จมันก็ตัดบ่วงตัดบ่วงตัดบ่วงแต่นี่เป็นไงห่วงหนึ่งห่วงสองห่วงสามเอา9ห่วงเลยไม่ต้อง10ห่วงหรอกห่วงที่หนึ่งเขาบอกว่าห่วงขาห่วงขาสองขาแขนสองขาคอ นะปอกคอเนี่ยปอกคอแล้วปอกใจเนี่ยเป็นงานคิดว่า9ห่วงอ่ะเป็นลูกโซ่ไหมไปไหนได้ล่ะหันซ้ายหันขวาก็มีห่วงหันขวาก็ห่วงหันซ้ายก็ห่วงหันหน้าหลังห่วงหมดเลยมองขึ้นฟ้าก็ห่วงอีกมองบนดินก็ห่วงอีกนั่นไม่ต้องห่วงอย่างเดียวนะทางโลกอ่ะมีใครตัดห่วงได้บ้างก็มีเนี่ยเนี่ยในกรรมะเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยพระเจ้าผู้หญิงเนี่ยแล้วสินห้าตัดห่วงทุกขณะแค่กี่ชั่วโมง นี่ประเสริฐแล้วมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วแล้วคิดจากนั้นไปเนี่ยเห็นไหมที่เปิดกรงอ่ะเปิดกรงนกอ่ะ เปิดไว้เอานกไปเที่ยวพอถึงเวลาพวกก็มาใส่กรงยังเก่าเหมือนสุนัขเนี่ยเอาปอกคอออกซะเอาที่ลามเนี่ยออกไปก็ดีใจเดี๋ยวดีใจโลกนี้กว้างเหลือเกินพูดได้ก็ไปเรื่อยๆประเสริฐถ้ามนุษย์ถ้าสุนัขพูดได้ก็ ใจลายทําไมปล่อยตลอดไปล่ะก็มาใส่ห่วงเหมือนเดิมบอกถ้าพูดกันได้ว่าไม่รักไอ้นี่มันก็เคยเองที่ไม่ดีก็ไม่ความชั่วคนเราไม่อยากได้ยินว่าความชั่วไม่ยอมรับความชั่วคืออะไรก็พูดว่าเอาความไม่ดีกับความดีใช่ไหมนี่ยอมรับได้ ความชั่วชั่วชั่วแหมรู้สึกว่าฉันชั่วเหลือเกินเนี่ยตกต่ำเหลือเกินเนี่ยนั่นแหละไม่ยอมรับความเป็นจริงแต่ถ้ายอมรับความเป็นจริงคือภาษาชาวบ้านภาษาทั่วไปก็คือความชั่วรักจากความชั่วตั้งความดีคืออานิธรรมพุทธเจ้าแต่ทุกคนต้องยอมรับสิ่งที่ดีพูดจาดีคำศัพท์ที่ดีเนี่ยก็ให้ก็อยากได้ดีอยากทำดีอยากให้เกียรติก็ต้องมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ย แต่ถ้าคุณยังไม่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐยาบ้ายาอียาอะไรก็แล้วรักขโมยเนี่ยแต่จะให้เราไปสรรเสริญคุณทําความไม่ดีมันก็ต้องบอกคุณที่ทำความชั่วใช่ไหมให้สมกับเกียรติของคนนั้นใช่ไหมอันนี้เกียรติเราดีเขาก็ชมเราดีอ๋อนี่ละจากความไม่ดีมานะการฆ่าสัตว์ชีวิตยิ่งเราเมายาเที่ยวกลางคืนอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําไปโอ้ละแล้วนะละมาสร้างความดี
ละความดีกายวาจาสะอาดกายบริสุทธิ์วาจาใจบริสุทธิ์เมื่อกายทิพย์วาจาทิพย์ใจสถิตนั่นแหละอันนี้ละชั่วขณะแต่ถ้าละพระถาวรเราทําได้มาตัดกายตัดวาจาตัดใจเหมือนกับแต่งงานกับธรรมพุทธเจ้าแต่งงานพุทโธเนี่ยพุทโธไม่รักพุทโธไม่ชอบพุทโธเกลียด พุทโธรักธรรมพุทธเจ้าพุทโธแต่งงานธรรมะเนี่ยก็ท่องไปท่องไปได้ไหมพุทโธไม่อยากแต่งงานพุทโธอยากแต่งงานธรรมะพุทโธไม่แต่งงานพุทโธท่องได้ไหมท่องไปก็ฝืนความสุขโอ้เห็นคนถูกใจปุ๊บโอ้พุทโธแต่งงานพุทโธแต่งงานจบเลยงานนี้ไอ้ที่พุทโธไม่แต่งงานนี่เพราะอะไรเพราะกรรมเกียรติเป็นคําขอเราคำเราไม่พุทโธเนี่ยพุทโธเป็นพึ่งท่อง พลังเนี่ยมันมีไม่มากมันไม่สามารถที่จะผูกมัดในใจเราเพราะความโลภโกรธหลงความต้องการมันเหนือกว่าก็บอกเราท่องพุทโธพุทโธไม่แต่งงานพุทโธไม่แต่งงานเดินไปเดินไปเดินไปเนี่ยเจอคนไม่ดีกับพุทโธไม่แต่งงานพุทโธไม่แต่งงานพอเจอบุคลิกที่ดีสมก็มองปุ๊บนี่พุทโธหายไปเลยมองมาทําใจความอยากคุยอยากได้อยากเล่นพุทโธขอแต่งงานพุทโธแต่งงานนี่ ถามใจตัวเองของตัวเองทําได้ไหมถ้าทําได้เราสามารถที่จะสละเกียรติอันสูงส่งที่อยากได้อยากมีอยากแต่งงานจะเรียนจบสูงแค่ไหนแล้วแต่เอาอย่างพุทธเจ้าแม้แต่พิมพาราหุ่นยังหันหลังเลยใช่ไหมก่อนที่จะออกเนี่ยอยากจะอุ้มลูกสักหน่อยนะไม่ได้อุ้มอะไรเลยเพิ่งประสูติมาเนี่ยแม่นอนกอด ก่อนลาหุ่นเนี่ยยังเป็นสิทธัตถะยังปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่วิโสวิโสเหนือกับใครมีเลือดมีเนื้อเหมือนกันหมดเลยเพราะความอยากได้อยากมีความรักมันห่วงยังมีอยู่ตรงนั้นก็องค์ตัดใจลองคิดสิแต่ถ้าองค์ไปอุ้มมองไงอ่ะถ้าแม่ตื่นมาจบเลยชีวิตนี้จบเลยก็นี่ก็ตามมันเงาตามตัวเลยนี่ก็พูดอ้อนวอนพูดอ้อนวอนตาละห้อยแล้วมัน เด็ดพี่มันทิ้งมอมฉันเลยใจร้ายให้ดูลูกคนเดียวเนี่ยทุกอย่างจบเลยก็จบเลยจบเฮแล้วกันเนี่ยองค์ตั้งใจอ่อนนี่29ปีนี่ก็เริ่มแก่แล้วภาคอีสานนี่แก่เลยแก่เลยหาแฟนไม่ได้29ปีน้อยที่สุดเลยไปดูดิภาคกลางนี่29ปี40ปีนี่โอ้ยังเดินเสยผมได้สบายแล้วผู้ชายนี่ผิวปากเลย 30-40เดินผู้ชายเดินลงจากบ้านแฟนไม่มีหรอกจะไม่อยากพูดเรื่องเมียนะหาพูดตรงไว้อีกไม่ยอมรับอีกแฟนไม่มีภรรยาไม่มีเดินเสยผมผิวปากโอ้ยสบายหันหลังไม่หันหันหลังกลับหรอกลูกเมียช่างมันทิ้งไปก่อนไปหาคนอื่นนี่คือตรงนี้แล้วก็บอกว่าพอเดินลงจากบ้านปุ๊บนี่หันหลังให้นี่เดินผิวปากแล้วเนี่ยถึงบอกริ้วผิวปากเปล่าคุยเนี่ย สบายฉันไม่ห่วงฉันไม่รักใครฉันไม่อะไรฉันจะมีใหม่เรื่อยไปเลยนะนั่นแหละเปรียบเทียบให้ฟังนั่นแหละพระองค์ก็ต้องตัดห้ามถ้าขืนอยู่29ปีอะไรนี่ทุกอย่างพระอินทร์อะไรที่เขาบอกว่าในเม็ดให้มีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายและสมะที่ประพาสเมืองอ่ะถ้าเอาไม่ช่วยไม่ช่วยตรงนี้29ปีนี่ก็ จะไม่ทันกินเลยนะ29ยังหนุ่มยังหนุ่มผู้บริหารอยู่มาแล้วแต่งงานก็29ปีนี่กําลังโอ้กําลังไฟแรงยี่สิบเบ็ดนี่ยังเด็กอยู่เริ่มเรียนจบแล้วก็ยังเด็กอยู่ผู้หญิงผู้ชายยังเงินขอพ่อแม่บ้างทํางานก็ไม่พอเงี้ยพอ29ปีปุ๊บถ้าคนไหนไม่เป็นผู้นําก็เป็นนําตัวเองก็เป็นเด็กต่อไปวางแผนไม่เป็นใช่ไหมแน่นะ29ปีปุ๊บเป็นกษัตริย์เป็น ที่มั่นคงแล้วก็คืนไม่ช่วยช่วยตั้งแต่โน่นประสูตรมาช่วยตั้งแต่โน่นฉันเป็นเทพบุตรดุสิตนั่นแหละช่วยมาตั้งโน่นอัตนามาจะช่วยก็ช่วยถึงที่สุดมาประสูตรแล้วก็มาแล้วก็ประพาสเมือง แม่งานเทวดาพระอินทร์อะไรนี้ก็ไม่มีที่พึ่งเหมือนกันถ้า
ถ้าติดสถายังไม่สําเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ชาวบ้านชาวเมืองมาเนี่ยในยุคเนี้ยยุคนี้อีกไม่ถึงนี่นางก็พระเสียอานมาจะมาตุติแล้วมาเกิดแล้วยุคกุลียุคแล้วเนี่ยเข้ายุคกุลียุคแล้วเนี่ยเข้ากุลียุคแล้วนะยุคอะไรจริงดีจริงเด่นที่แย่งกัน ไม่ใช่ยุคธรรมดานะยุคกุลียุคแล้วนะยุคเนี้ยแล้วต่อไปอีกกี่ร้อยปีพันปีก็ยุคอมสันยีก็ว่าแน่ที่หลวงพ่อเคยเทศเนี่ยพระก็มีพระแค่คนก็สั้นลงอยู่ไม่กี่เดือนก็ตายเจ็ดวันอะไรก็แล้วแต่ตายแล้วก็พระมีพระก็แค่เนี่ยจีวรเนี่ยแค่ทัดหูเฉยเนี่ยยุคกุลียุค ยุคที่จริงดีจริงเด่นยุคที่แย่งกันข้าวยากหมากแพงแล้วรู้ที่เนี่ยแรงไหมกับ2,500กึ่งพุทธกาลเนี่ยที่ศาสนาหมดเนี่ยกึ่งพุทธกาลมาแรงแบบนี้ไหมเราเกิดมาเนี่ย ถามคุณลุงคุณป้าก็แล้วแต่มีแรงขนาดนี้ไหมท่วมก็ท่วมเลยมีไหมไม่มีที่เพลงเนี่ยที่เพลงร้องที่เรือ12น้ำนองเต็มตลิ่งเนี่ย หนุ่มสาวชาวหญิงอะไรที่ไปลอยกระทงนั้นนั่นแหละอันนี้เป็นอะไรอุทาหรณ์สอนใจแล้วเป็นนิทานบารมีลาโน่นนิทานพระอภัยมณีแล้วใช่ไหมเด็กรุ่นนี้เป็นไงเดือน12มีน้ำนองมั้ยนี่เดือน12อย่างเนี้ยมันผ่านมาแล้วไม่เหรอเนี้ยมีน้ำนองไหมมีน้ำนองไหมเมื่อก่อนนี้มีน้ำนองอาทิตย์2อาทิตย์เนี้ยน้ำนองเนี้ยไปลอยกระทงโอ้น้ำนี่เต็มหมดสระเต็มเลยเต็มเต็มพอได้อาทิตย์แล้วข้าวเนี่ยขออภัยข้าวเนี่ยถามลุง ชาวนาถามที่เขานั่นดิไม่ต้องใช้ปุ๋ยช่วยปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติเราเรื่องนี้นะเศรษฐศาสตร์หมดไปโดยปริยายเลยมาเล่าตรงนี้นะเศรษฐศาสตร์เอาพอเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวเวลาใกล้เข้ามาเหมือนกันนะอีกขอให้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวมันเร็วคนนั่งคนฟังก็ช้าแล้วเกินโอ้โหชั่วโมงนี้ทําไมมันช้าแล้วกันพระไม่จบตรงนี้ไม่เอวางตั้งจริงใช่ไหม ประเทศนี่ชั่วโมงเดียวแป๊บเดียวที่ประเทศมาจะจบซะแล้วแต่คนฟังนี่ไม่สงบนิดโหนั่งบิดไปบิดมาวมองนาฬิกาอยู่นั่นหรือมองนั่นแหละยิ่งมองยิ่งช้ายิ่งคิดยิ่งช้าแต่ปล่อยที่ปล่อยความว่างที่ปล่อยสบายสบายที่นั่งสมาธิก็ดีเนี่ยนั่งก็ว่างเนี่ยเมื่อวานนี่นั่งแล้ววันนี้โหไม่บอกให้นั่งก็นั่งลืมตากันหมดเลยนะจำไหมนั่งหลับตาบ้างหายใจเข้าพูดหายใจออกโทในดูใจตัวเองบ้าง วันนี้ไม่บอกเลยหัวคนนั่งไม่นั่งเหมือนกันไม่ลืมตาไม่หลับตาเหมือนกันหลับไม่ลงเหมือนกันใช่ไหมแต่วันนี้ได้โอกาสเลยอาจารย์ไม่บอกก็ไม่หลับตาเหมือนกันใช่ไหมโน่เดี๋ยวจบก็หลับตาใช่ไหมจะได้อะไรล่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นฟังหลับตาฟังลืมตาฟังตามแต่ภาวะความเป็นจริงว่าขันห้าโลกเป็นแล้วสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย มันต้องเราต้องเปื่อยไหมจะทำไหมจะทำเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ไปมีอะไรแน่นอนในชีวิตเนี้ยว่าอะไรที่ความแน่นอนคือความตายรู้ความตายแล้วก็ความดีแน่นอนความดีวิทยาทรัพย์ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่กับเราในชาตินี้ชาติหน้าด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามที่อยู่กับเราอะพิจารณาแต่ในพิจารณาไม่ตกเลยรูปก็สวยรูปก็ดีรูปแต่งตึงก็จริงอยู่ แล้วก็ย้อนไปเมื่อ10 ปี20 ปีเนี่ยดูที่คุณลุงคุณป้าเนี่ยยังเต่งตึงโอ้โหเป็นวัยรุ่นเนี่ยเรามาตรงนี้เป็นไงไปขอที่คำแขนที่โอ้โหนี่ก็ย่นโอ้โหนี่ก็ย่อนมาเลยดูสิเนี่ยเป็นไงผมก็งอกเลยดูสิกล้าพิจารณาไหมแล้วก็ดูในเด็กที่วิ่งกันเราไม่แตกต่างยี่สิบปีเนี่ยโอ้ไหวทีนจ๋าไหวทีนจ๋าที่ภาพ16ก็เป็นไง แล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนึกว่าจะเป็นไงได้ตอนนี้แล้วเราเป็นไงถ้าจะกูไม่กลับแล้ว30เนี่ย30 40เนี่ยนั่นแหละพิจารณาบ้างย้ายวันหนึ่งวันมันล่วงโรยไปเหมือนกับฮะมันก็ความแก่มันพลากความหนุ่มสาวเราไปก็จะบอกเมื่อกี้เนี้ยถ้าจะวางตื่นทันทีก็เอาแบบที่ว่าแต่งงานกับพุทโธแต่งงานกับ พุทธเจ้าเอาแต่งงานธรรมพุทธเจ้าเอาแบบติดตะถะขนาดมีทุกอย่างยังเบื่อหน่ายเลยต้องหนีตายในวังไม่น่าต้องตายดับหน้า
เทพอินทร์ก็มาเนรมิตให้คนเกิด เกิดเนี่ยของคนเกิดถ้าเกิดมาเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดมาเหมือนพระองค์ประสูติมาเนี่ยนางสิริมหาวิญญาณก็ยืนเนี่ยยืนนี่เนี่ยที่ต้นศาลาที่ก็ข้างโบสถ์เนี่ยที่หลวงพ่อปลูกอะช่วยหลวงพ่อปลูกมุติตาที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อปลูกมา20-30 ปีใช่ไหมดอกออกกันอะตอนแรกเลยมาจากอินเดีย กิ่งเนี่ยโน้มมาก็เทวดาก็จัดหมดแล้วก็ยืนโน้มต้นสาลาดอกหอมแล้วดอกเหมือนดอกเทวดาเนี่ยดอกออกจากต้นน่ะกิ่งออกจากต้นแล้วกระจายกันดอกหอมแล้วก็โน้มลงมายืนแล้วก็พระองค์ก็เดินที่ครูบาอาจารย์เทศน์เหมือนก็เอาน้ําออกจากกระบอกไม้ไม่เจ็บไม่ปวดเลยในคนมีบุญนะเดินออกมาเจ็ดข้าวที่ครูบาอาจารย์ทําไว้ข้างๆทำอ่ะดอกบัวหลองหลับเนี่ย แล้วเป็นวาจาแล้วก็ทํานายตัวเองชูนิ้วก็สองนิ้วอ่ะชูแขนไอ้นิ้วเดียวอ่ะข้าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกถ้าเป็นชาติสุดท้ายข้าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็จริงๆทํานายตัวเองจริงๆถ้าสุริไอ้ตุโธทนาเนี่ยเขาก็เป็นประเพณีเอาโหรทํานายไอ้พวกเนี้ยพวกเรามาทํานายนะพวกพราหมณ์เป็นระเบียบเป็นทํานายของกุมารกุมารี ประสูติมาต้องทำนายว่าดีไม่ดีเป็นเรื่องคนไหมอันจริงถ้าพูดกันแล้วไม่ต้องเลยสิทธัตถะราชกุมารทำนายชีวิตตัวเองแล้วปัจจุบันและอนาคตแค่นั้นจบชูนิ้วก็หมายถึงว่าชูนิ้วเป็นหนึ่งเดียวและเปล่งมาจะเป็นชาติสุดท้ายเราจะเป็นชาติหนึ่งอันหนึ่งเดียวเราจะเกิดชาติสุดท้ายตัวเอง ทำนายตัวเองเรียบร้อยแล้วก็หมายถึงว่า เราทำนายตัวเองเรียบร้อยแล้วแต่พวกกระดาษเสด็จพ่อไม่ต้องเอาพราหมณ์มาแล้วแต่ประเพณีของเขานี่พูดให้ฟังเกิดลําบากเหลือเกินถ้าเกิดสบายก็พระเจ้าก็เดี๋ยวถ้าก็มองธรรมดาเกิดรู้เกิดเด็กคลอดมานี่กว่าจะคลอดได้เหมือนคนใกล้จะตายนะปากเบี้ยวปากบูดหูคลอดร้องใหญ่หูคลองคลองร้องไห้กว่าเหมือนก็จะตายอ่ะไม่ไงให้ทําถึงที่สุดอ่ะบอกนี่หรือ นี่ความเกิดความเกิดโอ้โหเป็นทุกข์ขนาดนี้แล้วเอาความแก่ตามันชุดชกอ่ะก็แยกยันเซไปเซมานี่ความแก่แบบนี้ผมเขาอย่างนี้บอกพระองค์ก็สะดุ้งเลยที่รอผมดีจะต้องเป็นแบบนี้อ่ะบอกนะชนะความเกิดเป็นอย่างนี้บอกพระเจ้าค่ะความแก่เป็นอย่างนี้พระองค์ก็ต้องเป็นแบบนี้สะดุ้งเลยนะพอเจ็บนอนพังงาพังงาพระองค์ก็ไปใกล้ๆเหมือนก็ไม่รังเกียจ อันนี้นี่คืออะไรนะไม่รู้เลยพระบิดาสุตโตนะไม่เคยบอกเลยความเจ็บพระเจ้าค่ะมันเจ็บเจ็บอย่างนี้อ่ะใช่เราก็ต้องเจ็บหรอกก็ใช่พระองค์ก็ต้องเจ็บแล้วไปที่นอนแน่นิ่งไปนี่นอนแบบเนี้ยหมายถึงว่าอะไรพ่อนายชนะที่ประสบการณ์มากอยู่ของนอกเยอะแยะถามแล้วรู้หมดคนตายพี่ว่าตายไม่ตายไม่หายใจบอกใช่ พระองค์ก็ต้องตายแล้วไปสะดุดตาตะลุดตาคือสมณะเคยเห็นตะลุสีผมลกลุงหลังเลยเป็นเดือนอาบน้ําทิ้งแล้วเจ็ดวันจะไม่กระสระผมหรอกอนุมันเนี่ยน้ำมันมาตาดที่ดอกเหลืองๆทั้งไปนะกินแรงโอ้โหมันตาดอินเดียกินแรงอ่ะโลภไม่ต้องสระผมหรอกแฟชั่นแพงอินเดียนะ ใช่ไหมนั่นแหละเห็นแบบนั้นไม่เคยเห็นพระไม่เคยแบบนี้ที่โกนหัวเนี่ยห่มผ้าแบบนี้แล้วอุ้มบาตรนาชนะนี่คืออะไรคือนักบวชเนี่ยนักบวชคืออะไร ก็เอาไปนักบวชก็คือประเภทที่ว่า เราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ออกจากบ้านจากเรือนอย่างนี้อย่างนี้ต้องบิณฑบาตอย่างนี้อย่างนี้อธิบายไปอ๋อนี่เนี่ยคือจุดสนใจฤาษีก็ยังถูกผู้หญิงได้ฤาษีทุกอย่างเขาเอาใจเป็นใหญ่ทำนองนั้นแต่นี่อันนี้ไม่มีตรงนั้นเลยต้องออกอย่างนี้อย่างนี้เอาอย่างผมไม่เอาผมยาวผมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือนี่คือสมณะ
ทุกครั้งทุกครั้งนี่ป่าพาดป่านี่ดอกมงดอกไม้โอ้ต้นพฤกษาดอกไม้ดอกอะไรสวยงามเพลิดเพลินแต่หนุกไม่อยากกลับวังแต่ครั้งนี้จิตใจไม่อยากไม่อยากชมอะไรแล้วหดหูหมดเลยอารมณ์บ่จอยเนี่ยอารมณ์หมดมูดหมดมูดเนี่ยว่าเสียงหมดมูสเนี่ยนั่นแหละอารมณ์หมดอารมณ์อารมณ์ชนทรีหมดไปแล้วบอกเราชนะเราจะกลับวังแต่นาก็ ทหารทหารคู่ใจก็กลับหวังนางกลับหวังกลับหวังทุกครั้งก็ถึงหวังก็สนุกเฮฮาก็ไปคุยกับบิดากับพิมพาลาหุ่นนะพิมพาไปพิมพาคุยแต่ครั้งนี้อารมณ์ไม่สนทรีไม่ทักไม่คุยกับพระบิดาด้วยเก็บตัวที่ไปในห้องเลยพระบิดาก็รู้แล้วลูกเราต้องมีอะไรสักอย่าง ด้วยความเป็นพ่อจะให้เกียรติลูกชายอะนะใครมีลูกก็เอาไปใช้บ้างไม่ใช่ไม่พอใจแล้วไปเคาะประตูปังปังปังอย่างละครนะนอนแล้วนอนแล้วเนี่ยให้ลูกโกหกอีกมาละครนะทั้งพอพ่อแม่ไปปุ๊บก็โทรศัพท์เหมือนเดิมแล้วอะไรทำไมให้ลูกโกหกอีกโกหกแม่อีกบาปไหมเพราะเรานั้นไม่ให้เกียรติอะไม่เกียรติซึ่งกันและกันเอาติดตะถาไปใช้บ้างไม่ใช่ว่าอำนาจแม่พ่อแม่พ่อแม่ก็ ใส่เต็มเลยไม่ใช่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันลูกกับแม่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็จะอยู่กันได้ละงั้นที่ท่านงั้นพระบิดาก็เอาแบบพ่อสมัยนี้ก็จัดการเลยไปเคาะประตูเคาะอะไรเนี่ยไปบีบอะก็ปล่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีตัวช่วยคือนายชนะถ้าพระองค์ฉลาดไม่รบกวนให้ลูกไปพักผ่อนรู้ว่าต้องมีอะไรสักอย่างทําให้ ลูกของเราขนาดจัดวังทุกอย่างดีหมดเลยไปพระพาดป่าไม่มีคนจนไม่มีขอทานสวยงามมีจัดเต็มหมดเลยห้ามสกปรกห้ามอะไรห้ามคนแต่งตัวไม่ดีเนี่ยก็จัดไปหมดแล้วแต่ทําไมลูกชายเสียอารมณ์ไม่ดีเนี่ยไหมองค์เป็นกษัตริย์มาก่อนต้องรู้อะเราถามนายชนะก็โอ้บอกหมดเลยตั้งแต่ต้นจนเอาวสานแล้วจบเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เอา มันถึงเวลานะคิดในใจถึงเวลาแล้วที่พราหมณ์บอกว่าอีกพราหมณ์ของสองคนบอกว่าชูสองนิ้วถ้าอยู่จะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ออกบวชจะเป็นมหาศาสดาเอกในโลกและอัญญาโกณฑัญญะที่ว่าวันยุคีทั้งห้าเนี่ยอัญญาโกณฑัญญะว่าปะพุทธะมหานามะอัตถิยะชูนิ้วเดียวพราหมณ์หนุ่ม 30 กว่าว่าจำนิ้วเดียวก็หมายถึงว่าต้องออกบวชเป็นศาสดาเอกในโลกแน่หนึ่งเดียวนี่ก็มาเปรียบเทียบกันสองอยู่ในพระที่ยิ่งใหญ่ออกหนึ่งออกสองอยู่มาสองก็นั่นก็สองก็ทั้งอยู่ทั้งไม่อยู่อะแต่ว่ามาโลละหนึ่งชูนิ้วเดียวนี่มันถึงแล้วถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาแล้วนี่โลกก็ต้องคิดอะไรสักอย่างก็คืนนั้นเนี่ยแล้ววันนั้นที่ว่าเขามาทูลว่าพระสิทธัตถะกุมารได้ประสูติแล้วก็วันนั้นเนี่ยวันนั้นก็เลยว่าอุทานก็มาที่เหมือนบาลีล่ะลาหุกาลาหุกาที่ว่าโอ้เรามีบ่วงยิ่งใหญ่ องค์ก็พระองค์เรียนมาเรื่องบาลีมาแล้วลาหุนลาหุกาแปลว่าลาหุนลาหุนแปลว่าห่วงห่วงที่ยิ่งใหญ่ห่วงคอห่วงใจห่วงอะไรหมดในที่บอกเมื่อกี้ห่วงอะแล้วก็คืนแล้วก็เจอเนี่ยเจอวันเนี้ยประสูติวันนี้แล้วก็วันนี้ก็ต้องออกคืนนี้ต้องออกอีกออกบวชอย่างนี้ใช่ไหมที่อยากจะอุ้มลูกอะใช่ลูกน่ารักเนี่ยแต่ตัดใจอะ นั่นแหละพระองค์ก็เลยยี่สิบเก้าปีพระพิเศษนั่นแต่งงานอายุ16พระบิดาต้องจับแต่งงานเมื่อสมัยนี้คุมชุมทงชนนั่นแหละให้แต่งงานซะแต่งงานซะจะได้เที่ยวน้อยหน่อยห้องที่ไหนได้สมัยนี้ยังเที่ยวหนักกว่าเก่าอีกใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละให้เป็นกษัตริย์ให้แต่งงาน
เอานางดนตรีนางสวยงามนางซิกดนตรีเสียงดีทุกอย่างมากล่อมมาอะไรก่อนนอนทุกคืนทุกคืนเนี่ยในที่ก่อนจะจากสามทุ่มยามแรกคือยามแรกกันในสามทุ่มสี่ทุ่มยามปฐมยามแรกออกมาก็พอค่ำก็นางที่เล่นดนตรีนี่สวยงามมันนางงามแต่แต่งตัวสวยเสียงดี เขียวคิ้วเท้าปากผัดแป้งอย่างดีแล้วโอ้นางฟ้าเลยตกเลือดก็เป็นนางคว้าเนี่ยคว้านนท์คว้านี่ที่ว่านะมะที่บอกเคยบอกเนี่ยคว้าขวดคว้าอะไรดื่มยกดื่มมันนางคว้านางคว้าแล้วถ้านางฟ้าก็ฟ้าหลอดนะนะมะเพราะบอกให้เอาสองอย่างอะเอาไปใช้ก็ใช้สองอย่างนะนางคว้าคว้าขวดนางฟ้าฟ้าหลอดแล้วก็ไปใช้สองอย่างถ้าอยากได้อย่างเดียวก็ได้คว้าขวดนะคว้าขวดนางคว้าคอวอคว้านะแล้วประกอบนางฟ้าไปด้วยก็โอ้ สวยงามเท่เลยไอ้นางคว้าเป็นไงคว้าดะเลยคว้าเดินดื่มยืนดื่มโอ้โหคว้านะนางคว้านะเจออะไรคว้าหมดไหมจะชอบเหรอก็ฝากไว้นะมาตรงนี้นี่เลยนี่หนังดนตรีนอนกรานอนคลางนอนกายกันโน้นอนเสื้อผ้านี่หลุดลุยขอภัยหมดเลยเนี่ยเป่งมาอีกคำหนึ่งก็นี่คือปัจฉาปัจฉัด มันคนละเรื่องเลยตอนเราค่ำนี่โอ้นางฟ้านางฟ้าแต่งตัวสวยเสียงเพลงดีรู้ไหมที่พระองค์เนี่ยที่จัดมาพระบิดาเนี่ยอินเดียถ้าสวยก็สวยขาวสวยถ้าดำก็ดำอะนางงามของเราเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้สามสิเอามาสวยที่สุดหุ่นดีอะมีเงินนะเงินนะเงินนะมีไหมนะเงินมีปุ๊บอะไรก็ได้หมดเลยแล้วคำสั่งเจ้าแผ่นดินด้วยนี่หานาง ที่สวยที่สุดหุ่นดีที่สุดเสียงดีเนี่ยเงินถึงเนี่ยหมาหมดเลยหมาหมดเลยนี่คือตรงนี้ไม่ใช่เอาชั่วโลกชั่วตัวดำเนี่ยโอ้ของหนีไปนานแล้วอันนี้นางสวยเนี่ยโอ้โหสวยยังฮะยังนางที่เป็นมเหสีเนี่ยอ่ะพิมพาเนี่ยถ้ายังผีเสื้อยักษ์เนี่ยไปนานแล้วไปนานแล้วเออ ดำแล้วก็พุงโอ้โหอินเดียก็โชว์พุงอ่ะคงสิทธัตถะลาตายไปนานแล้วลาตายในป่าคงไม่อยู่หรอกไม่อยู่หรอกเพราะสวยนะบุคลิกนางมัตสีอ่ะไม่สันดอนมัตสีนะเขาสวยงามตั้งแต่มัตสีแล้วมาตรงนี้ปุ๊บนี่ไม่มีนางอะไรจะเทียบได้ทั้งกายวาจาใจเป็นสุรเสียงเสียงไพเราะเหมือนกับสิทธัตถะเนี่ยเขาลางด้วย มนทินจากศีลสมาธิก็หมดมาแล้วแต่ในบุคลิกทุกอย่างดีหมดเลยเอาพิมพานี่ลูกเจ้าแผ่นดินนี่7แฟนอะไรที่ว่าจะ6แฟนมาเนี่ยโหตะลึงหมดเลยอะความงามแค่ไหนเมื่อเราที่นั่งนี่ไปลองมั่งที่ตะลึงไหมตะลึงมันก็น่าตะลึงกลับบ้านน่ะโอ้ตายแล้วมองนี่ตะลึงเลยบอกตะลึงนี่ปวดท้องกลับบ้านดีกว่าไปหายากินดีกว่านี่ใช่ไหมเสน่ห์ไม่เพียงพอ แต่น้องเขาไม่ปวดหัวตัวร้อนหายหมดเลยที่ไหนที่ไหนปวดหัวมาที่นั่นโอ้โหเห็นนางเป็นผาปุ๊บยารักษาโรคอย่างดีเลยหายหมดเลยอยากเอานางมาเป็นคู่ครองทีนี้แต่ได้บุญบารมีถึงจะได้แต่มองนะเหมือนกับท่านไหนที่ก็บอกนะขออภัยนะสุนัขมามองปากกระป๋องนะ แล้วงานเปรียบเทียบก็เหมือนงานเครื่องบินน่ะสุนัขก็จะคมน่าจะชมนะแต่งยัดถึงจะไปเขี่ยก็หมดสิทธิ์นะฮะไอ้นี่เหมือนกันน่าจะชมอย่างเดียวมองตาลึงอย่างเดียวแต่แตะต้องอะไรไม่ได้แต่เจ้าของคนเก่าเข้ามานะเห็นปุ๊บชอบเลยอ่ะนี่ไม่ชอบถึงเจ้าเจ้าดินที่6แฟนนี่จะหลอกไงก็แล้วแต่ไม่ชอบก็เฉยเฉยแต่สิทธัตถะมาทั้งนั้น ตะลึงวันนี้นางมัตสีตะลึงตะลึงนี่อยากจะเข้าไปหาโอ้นี่ใช่เลยนี่เพราะคนใช่เข้ามานะนี่พวกในฝั่งว่าคนใช่เข้ามาก็อะไรก็ใช่หมดถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ที่โสดอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ใช่ไหมจะหาจะวิ่งไงก็เหนื่อยเขาบอกความรักให้วิ่งมาหาเราบ้างไอ้เราวิ่งไปหาความรักมันเหนื่อยแล้วก็วิ่งตามรถเมย์มันเหนื่อยไหมรถเมย์มันตามเราบ้างสิใช่ไหม ใช่ไหมรถเมย์ตามเราก็ไม่เหนื่อยหรอกเนี่ยเราก็ดักได้ไหมแต่นี่โหนี่
หาความรักเนี่ยนะหาความรักมันเหนื่อยไหมนะจะแนะนําให้แต่เชื่อไม่เชื่อหาความรักความรักที่บริสุทธิ์รักด้วยธรรมะรักพุทโธรักธรรมะไม่เหนื่อยมีแต่ทรัพย์ ทรัพย์ดวงตาเราดูเนี่ยครูบาอาจารย์ดูที่หลวงปู่ทองวาหลวงพ่อตะหนองหรือเทพอิสานหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่หลายหลวงปู่ เราทรัพย์ด้วยพุทโธทรัพย์ด้วยธรรมะทั้งนั้นเลยไม่ร้องไห้ไหมไม่ร้องไห้ใช่ไหมแต่นี่เราทรัพย์ด้วยความรักไม่ได้ทรัพย์ด้วยธรรมะทรัพย์ด้วยความพอใจทรัพย์ด้วยความรักให้เนี่ยมันก็รักกับรักรักรักกับรักแล้วรักหลอกกันเนี่ยหลอกกับหลอกเจอกันนะมันก็มีหัวโขนก็หางกันเนี่ย อยากได้ของปลอมใช่ไหมอ้าวก็อ้าวแต่ก็เจอของปลอมให้ใช่ไหมอ้าวก็หัวโขนก็หางกันก็โขนถ้าโขนเจอกันนะของปลอมปลอมเจอกันนะใช่ไหมก็นี่หลอกกันไปหลอกมาเนี่ยเรามาคิดร้อยปีพันปีแล้วเราเลิกหลอกตัวเองทันทีหลอกคนอื่นก็มาเยอะแล้วหลอกตัวเองอีกเราเลิกหลอกตัวเองแล้วหลอกคนทันทีเรามาจบด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือจบด้วยพุทโธธรรมะพุทธเจ้าฟังแล้วก็คงฟังแล้วก็ขัดขันนะฟังแล้วแหม ฟังแล้วฟังอยากได้อยากมีอยากจะทําก็ทําไม่ได้มันสูญความรู้สึกไม่ใช่แต่งงานพุทโธนี่นะแต่งงานธรรมะนี่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โอ้ฉันแค่นี้จะก็ร้อนแล้วแต่พรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วโอ้ยอยู่อีก3-4 วันเนี่ยตายแล้วอกแตกตายแน่เลยใช่ไหมผ้าก็บอกเสื้อผ้ามันร้อนนะโอ้ยไม่น่าแต่งก็ร้อนหมดเลยมันไม่ใช่หรอกเสื้อผ้ามันเย็น เนี่ยสีขาวสีเย็นจะตายแล้วสีลายสีอะไรสีร้อนมันก็สีไอ้เนี่ยสีเย็นสีสบายสีสร้างบารมีจะบอกว่าร้อนได้ไงมันใจเรามันมีระเบิดใจอยากจะกลับบ้านนะใจมันระเบิดมันลงอ่ะ อีนอกก็อยากนี่ก็อยากก็อยากไปหมดเลยเนี่ยอันนี้อะไรก็ห้ามมันเพลงก็ฟังไม่ได้อะไรโทรศัพท์ก็เล่นมากไม่ได้อีกโอ้อะไรก็ตื่นก็ตื่นเด็กอะไรห้ามไปหมดเลยแล้วจะอยู่ไม่ได้ โวยเลยโวยแล้วโวยเลยเนี่ยวางข้างห้องน้ำโวยคนเดียวระวังเถอะต้องไปเข้าโรงพยาบาลนะมันอยู่ที่บ้านเนี่ยใช่ไหมทนไม่ไหวแล้วโวยทนไม่ไหวกรีดเข้ามานั่นระวังเถอะเขาได้ยินกันพาไปโรงพยาบาลพาทำไมอ้าวเมื่อกี้กรีดพาเอากรีดระบายมาไประบายก็ระบายโรงพยาบาลเถอะไปไงเดี๋ยวไปฉีดยาสั่งตลอดนะฉีดยาสั่งนอนหลับเลยนะ ใช่ไหมระวังระวังกรีดกรีดต้องดูเหนือดูใต้บ้างนี่หูกรีดไม่กรีดไม่บอกกรีดไม่ดูใครแล้วกรีดขึ้นมาไม่ดูใครแล้วกรีดไม่ให้เกียรติใครเลยตายเลยไม่เกียรติเองให้เกียรติคนอื่นบ้างนะจะบอกให้นะมาที่นี่ต้องเรียนรู้นะมานั่งคุ้มหลับตาไม่ใช่ว่างมงายต้องฉลาดนะต้องฉลาด ฉลาดในการมองฉลาดในไหวพริบในความนึกคิดงั้นก็แนะนําที่นี่แนะนําให้หูตาสว่างก้าวไกลแต่ว่าไม่สอนให้เบียดเบียนตัวเองก็เบียดเบียนคนอื่นให้อยู่ในคุณงามความดีให้ซื่อตรงให้มีสัจจวาจาให้มีคุณธรรมนั่นเองไม่ใช่ว่าที่นี่มาสอนโน้สอนให้เป็นลูกเต๋าเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เราอยากจะเป็นลูกเต๋าเองนะให้โลอ่ะลื่นไปลื่นมาเพราะเราลื่นอยู่แล้วอ่ะ มาที่นี่คือคิดว่าที่นี่สอนให้ลื่นอีกไม่ใช่อันนี้เข้าตัวเองนะเข้าตัวเองที่สอนให้พึ่งตัวเองอ่ะอาตัยอัตโนนาโถตนต้องพึ่งตนเหมือนพระพุทธเจ้าที่ตถะตนต้องพึ่งตนจะออกบวชก็ต้องพึ่งตนอาตัยพึ่งตนพึ่งใครไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ป่าก็อาตัยอีกอดทนอีกมีกันติบารมีเขาอยู่ยังไงเขาทําอะไร สิ่งแวดล้อมก็ทําอะไรก็เคยบอกแล้วปลดหมดเลยสิทธัตถะมันตายจากความรู้สึกออกไปแล้วที่เป็นเจ้าบนดินที่ผิวงามดีผมเผ่านี่ตัดออกหมดเลยเพชรพลอยนี่ออกมาเลยแล้วเหมือนที่เราเข้ามาเนี่ยเข้ามานี่ทุกคนจะเป็นสีหน้าสีแปดอะไรเขาไม่ต้องมาแข่งกันความสวยงามไอ้ที่คุณแข่งนะคุณที่แข่งนะแข่งจะฉันสวยฉันมีในการสวยเหมือน แหวนเพชรแหวนอะไรในการโรเล็กอะไรแต่มีสร้อยทองทุกอย่างนี่มีหมดคุณหมดตั้งแต่เข้ามาวัดแล้ว
แต่ถ้าคุณอ่านตัวเองออกว่าที่นี่สถานที่วัดนี่คืออะไรสถานที่บันเทิงไหมสถานที่มีการละเล่นไหมสถานที่ก็ต้องฟังเพลงไหมสถานต้องมาร้องเพลงมาเล่นดนตรีเล่นอะไรไหมนี่ทุกอย่างเนี้ยถ้ารู้แบบนี้เนี่ยทุกคนนี่อันหนึ่งเดียวกันหมดเลยอ๋อเราต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะผมเผ่าแลดูดีมาอยู่มากระเซิงมาเลยเนี่ย หมายก็ผ่ากระลวงบานบอกแล้วโรงพยาบาลภาษาเราไปชดภาษาดีหาว่าที่นี่ใจร้ายนะถ้าปล่อยไว้นี่ตายอันตรายตายเลยเดี๋ยวมาทํากันให้กันในวัดนักบวชนี่บางคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเดินมาถ้าจะปล้ำพระเลยนะดูสิทื่อมาเลยเนี่ยพระต้องหนีอ่ะคิดสิเดินเนี่ยเรียนรามนะรามแล้วรามต้องติดกุปีไม่จบเลยเนี่ยรามก็แผงรามจริงๆเลยถ้าไม่เรียนดีนั่นรามนะจาก3 ปี 4 ปี อันนี้เป็นต้องแก่ส่วนอย่างต่างไตน่ะ10 กว่าปีเลยแหละหลามนั่นไม่มีอ่ะหลามนี่เจนประสาทเลยคิดเดินนี่เดินทื่อมหาพระพระต้องพระไม่แน่จริงเนี่ยบอกเอาใครแน่จริงก็ไม่ต้องหลบเลยโอ้ไม่เอาไม่เอาเลยนี่ยังโดนเลยบอกหลวงพี่ไม่แน่จริงไม่แน่ไม่แน่ใครแน่จริงก็ลองเสียเดินทื่อมตัวใหญ่ขาวอ่ะฉันชนเนี่ยฉันไม่มีเบรกอ่ะคือเบรกข้างหน้าเนี่ยเอาเสียถ้ามีฉันก็ชนเนี่ยพระชนหมดเนี่ย นั่นแหละที่หลวงพิมพ์เมื่อก่อนนะหลวงพิมพ์เก่าเขาไม่กล้าชวนหลวงพ่อมั้งเขามองในวัดได้คุยได้หลวงพ่อองค์เดียวอะพวกประสงค์ประสาทได้คุยองค์อื่นไม่ได้เขาไม่คุยด้วยก็คุยหลวงพ่อองค์เดียวในหลวงพ่อใจดีไหมพ่อคุยได้หมดจะบ้ามาประสาทมาหลวงพ่อคุยว่าไงวางบนยังไงหลวงพ่อคุยเห็นไหมองค์อื่นก็ไม่คุยองค์คุณเดินหนีหมดคุยไม่ได้คุยไม่ได้ เดี๋ยวทำลมไม่ได้เดี๋ยวจับโยนไปบนนอกวัดเองเนี่ยท่านคนอื่นใช่ไหมหลวงพ่อคุยได้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยหลวงพ่อนั้นมีเมตตาใช่ไหมลูกศิษย์อดทนไม่เพียงพอเราก็บรรษา5 พรรษา 6ก็อดทนได้แต่ว่าก็ไม่อยากคุยเพราะว่าให้หลวงพ่อเดินมาอยากจะชนเลยนะถ้าคุยจะเหลือไหมเนี่ย ไม่ได้หรอกพวกนี้เพราะเผลอนี่ก็มีเพราะเผลอนี่เพราะเผลอนี่จับแขนพระเฉยแล้วมีเนี่ยอุตลุดเลยนี่มันไม่แน่แล้วของนี่ต้องป้องกันเนี่ยเป็นชอบใจมองตาป้อมนะไม่ได้เดี๋ยวกอดเฉยแล้วจะบอกให้เขาไม่ผิดเนี่ยใช่ไหมพระเราผิดเนี่ยพระไม่หนีใช่ไหมไม่ได้พวกนี้ไม่ได้หรอกเราต้องป้องกันเนี่ยมาอะไรนะ อย่าว่าอย่ายั่วคนบ้าอย่าว่าคนบ้าเยอะเอาไว้นะอย่ายั่วคนบ้าอย่าว่าคนเมาอ่ะคนบ้านี่ไปบอกเขาบ้าเนี่ยเขาบ้าหนักกับเราใช่บอกให้แล้วโกรธเขามาเนี่ยเขาบอกที่เขาบ้าเราเราบ้าบอกคุณเราบ้าอะไรมั้งเขาไม่ยอมรับบ้าหรอกบอกคนเมาอ่ะเมานิดเดียวนะวะทั้งที่เมานี่เดินเต็มถนนเขาเมานิดเดียวเราไปถามที่คนเมาอ่ะ นั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างตรงนี้ต้องว่าตัวเองต้องติดตัวเองถ้ารู้หลักแล้วอย่าไปยุ่งกับคนประสาทอย่าไปยุ่งมีในวัดเนี่ยมองตาป้อแล้วก็มองตาหวานเนี่ยบางทีไม่ใส่เตื้องอ่ะช่างไหมใครอย่าไปยุ่งมันเลยใช่ไหมเพราะงั้นกรรมนั้นก็นั่นก็ตะกิดยามมาเนี่ยเราไปยุ่งทําไมเจอในมองตาหวานเลยมองแล้วก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เนี่ย นี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้นะที่เราให้ฟังเนี่ยเราให้ฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษามาเข้าใจตรงนี้มาล้างมลทุนได้กายวาจาใจมันสินสมาธิปัญญาเนี่ยมาทําตรงนี้ให้ดีเกิดขึ้นเนี่ยจะเปลี่ยนนิสัยปัจจัยได้โจรเปลี่ยนใจยังมีองค์ลิมานเนี่ยเปลี่ยนได้ธรรมะพุทธเจ้าละใครเปลี่ยนได้บ้างองค์เปลี่ยนได้ธรรมะพุทธเจ้าอะถ้าโจรกลับใจอะมีที่ไหนบ้างยาหรือขนาดหมอชีวกเก่งแค่ไหนยังไม่กล้าเลย กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ไม่กล้ามายุ่งกับองค์ที่มาแต่พระองค์อะเปลี่ยนนิสัยประจายโจรห้าร้อยเนี่ยโจร500เลยฮะแล้วโจร100เดียวโจรพุทโธขออภัยนะตัวใหญ่โหเดินใหญ่แค่ตัวนิดเดียวแค่เหมือนกับตัวหนูนิดเดียวมาพระองค์อะเอาธรรมะประสาทแสงเหมือนเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยให้มีสติแล้วให้พิจารณากาย กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายเน่ากายเปื่อยเนี่ยกายเปื่อยกายอะไรกายเหม็นเนี่ยกายเนี่ยไม่อาบน้ำตั้ง3 วัน 7 วันอะไรจะเกิดขึ้นมันศพเดินได้อ่ะ
ก็พิจารณาเวทนาเวทนาปวดเมื่อยปวดการพิจารณาว่าเนี่ยองค์หนุมานแล้วติดแล้วพิจารณาที่นั่งเนี่ยกายพิจารณาที่กายดีกายเนี่ยต้องนอนต้องเปื่อยไหมมีกลิ่นไหมตอนนี้ก็ดีก็ต่อไปอย่างเงี้ยนั่งไปปวดเมื่อยเนี่ยเอาเวทนาเกิดเนี่ยเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปแล้วไม่ใช่ของเราใช่ไหมมันยืนนิรันดร์ก็หายไปใช่ไหมก็อธิบาย เวทนาจิตเนี่ยจิตไม่ใช่ของเราจิตเนี่ยจิตนอกกินได้จิตเนี่ยจิตทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเออมองถ้าเราเชื่อเชื่อเชื่อมันก็หลอกเรามองถ้าเราเชื่อเชื่อเชื่อมันก็หลอกเราเราต้องพิจารณาวันนี้ไม่ใช่ของเราให้เฉยคิดเฉยรู้เฉยเห็นเฉยทุกอย่างพิจารณานะไม่อารมณ์ธรรมะตั้งอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นนะครับพิจารณากายเวทนาจิตธรรมแล้วขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ของเราไหมให้ พิจารณาให้มีสติมีสติระลึกรู้ลึกได้ว่าเมื่อกี้นี้เป็นโจรห้าร้อยมาเตือนปัจจุบันไม่ใช่โจรห้าร้อยแล้วได้มีโอกาสคุยกับธรรมพุทธเจ้าดีอกดีใจปิติอิ่มอกอิ่มใจในกายศรัทธาพระองค์นี่พระองค์ที่มานี่ใช้กรรมหมดแล้วเคยสร้างมาพระองค์พุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าเปล่งรัศมี ผิวผ่องใสหน้าตาผ่องใสเสียงเพราะโอ้ทุกอย่างในบุคลิกนิดไม่มีทิฏฐิเลยก็ศรัทธาเต็มร้อยศรัทธาโอ้อยากบวชอยากอะไรนี่ศรัทธานี่คนเก่าอดีตไปแล้วมันตายจากความรู้สึกคนปัจจุบันเพิ่มศรัทธาเพิ่มปิติอิ่มอกยิ้มใจเกิดกุศลจิตเนี่ยกุศลเมื่อฉลาดเนี่ยฉลาดในการคิดฉลาดในการสร้างสมบุญขณะนี้องค์ให้บอกพิจารณาปัจจุบัน พิจารณาปัจจุบันก็ตามรู้ตามเมตติมากขึ้นมาเกิดสมาธิความใจย้อนใจเย็นใจเย็นความเฉยขึ้นเมื่อก่อนใจร้อนใจแล้วก็เฉยก็ทบละไปวางเฉยนี่เกิดสมาธิมั่นคงก็ตามรู้ตามเมตติไม่ต้องฟังไปเกิดปิติมองก็ฟังเกิดดับเกิดดับอยู่ในกายไม่ออกไปไหนเกิดปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปไม่อะไรแน่เราต้องเราต้องเปิดเนี่ยพิจารณาใช่ไหมพิจารณาสังขารเนี่ยเขาเรียกเขาปัญญาแล้ววิปัสสนาพิจารณาความจริงเกิดขึ้นว่ามันจริงตรงไหนพิจารณาไต่ตัวพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ต้องเน่าต้องเปื่อยต้องอันนี้ความจริงไหมทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับสลายไปแล้วเกิดวิปัสสนามาพิจารณาว่าทุกอย่างนี้ มันไม่อะไรแน่นอนเลยองค์ลิมาก็พิจารณาปัญญาไปลึกก็ไปลึกก็ไปปุ๊บก็ได้สัจธรรมเลยธรรมที่ไม่มีตัวตนธรรมทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนก็เดินตามองค์มรรคพระพุทธเจ้าสมเด็จอริยสัจสี่ก็ได้สําเร็จเลยนี่คือตรงนี้เพราะสติสําคัญเพราะฉะนั้นในเมื่อตรงนี้เราก็จะฟังอะไรจะทำอะไรจะยืนเดินนั่งนอนอย่าทิ้งเรื่องสติเอาไปใช้แม้แต่ทางโลก เป็นไงคนที่เกิดสติสัมปชัญญะน่ะหาดูไม่ยากตามถนนหนทางอ่ะบางทีผมมีเคยผ่านแล้วผมเป็นหลังนกเลยนะโอ้เป็นปีไม่ต้องเราผมนกมาทําหลังได้เป็นไงนั่นแหละไม่มีสติสัมปชัญญะแต่ติดแต่ตังไปไหนไปบอกกับพุทโธพุทโธพุทโธแล้วไม่รู้เรื่องแล้วมองหน้าอะไรมาบ่นอะไรนะนะนั่นแหละเป็นไงถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะก็ต้องเป็นแบบนั้นนะ เอาไปใช้ในครอบครัวการทํางานการศึกษาโรงเรียนพึ่งในสิ่งเหล่านี้เราชีวิตเราจะมีความเป็นอยู่ที่ดีสดใสเหมือนเริ่มมันก็เปลี่ยนชีวิตใหม่เหมือนขณะนี้เราเปลี่ยนชีวิตใหม่ชีวิตไม่ใช่ชีวิตเศร้าหมองชีวิตมีแต่ความก้าวหน้าเจริญสว่างสงบจากศีลสมาธิปัญญาความเศร้าหมองหมดไปสิ้นไปแล้วแล้วกลับไปใช้ที่บ้านไปความกตัญญูรู้คุณบิดามารดา เคยที่ต่อว่าพ่อแม่ก็ทําไม่ดีก็ไปขอเข้ามาไม่ต้องเอาพวงมาลัยหรอกเอาสิบนิ้วเนี่ยสิบนิ้ววันทายขอเข้ามานี่นะขอมาลาโทษลองคิดตัวที่เรามาเรียนสูงแล้วเนี่ยจะตีโทเอกอะไรก็แต่จะอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่เนี่ยอุ้มท้องในเด็กๆเนี่ยมองก็ไปลึกเลยเด็กๆเนี่ยมันลำบากแค่ไหน ว่างๆเราก็มีท้องตั้งบ้างดิไม่จะบอกให้ไปแต่งงานนะก็ถามคนที่มีท้องแล้วเดี๋ยวว่าลูกดิ้นบ้างอะไรบ้างเลย
ไอ้ก่อนที่ลูกดินเนี่ยโอกอากโอกอากอยากกินโน่นกินนี่เนี่ยมันมีความสุขไหมเสื้อผ้าที่แต่งดีๆโอ้โหต้องมาใส่เสื้อคลุมอีกโน่นอาจารย์รู้ดีอีกก็เห็นอยู่เลยอ่ะแม่มันสวยไหมใครบอกกับคนมีท้องสวยบ้างเนี่ยอยู่เนี่ยยกมือสิเอาหัวเราะนะใครบ้างอะฮะอันนี้หัวเราะไม่เคยชมเลยเนี่ยพอคนมีท้องมาปุ๊บหนุนมองข้ามจอดโน่นเลย คนที่มีท้องก็มองข้ามจอดไปโน่นเลยไหมคนมีท้องก็ตกอันดับเลยใครจะมองอ่ะลองที่คนมีท้องก็มีท้องเดินมาสิคนไม่มีท้องไม่สวยก็ไม่มีท้องก็ยังสวยอ่ะสวยกว่าคนมีท้องใช่ไหมนี่คือตรงนี้คนที่มีท้องสวยคนที่เป็นสามีเป็นญาติไม่สวยก็ต้องสวยแล้วกับแฟนก็ฉันเนี่ยมีท้องก็มีลูกอ่ะใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ย ถ้าผู้ชายคนไหนมองคนมีท้องสวยดีนั่นแหละเริ่มจะแต่งงานแล้วเพราะอยากมีลูกอ่ะทำนองนั้นนะแต่ตรงไหนมองว่าโอ้มีคนมีท้องไม่สวยอ่ะคนไม่มีท้องสวยนั่นไม่อยากแต่งงานอยากจะเที่ยวแล้วผู้หญิงคนไหนมองว่าโอ้คนนี้มีท้องก็สวยนะเพราะเขาน่ารักนะอีกเมื่อเดือนนั่นแหละน่าจะไม่รังเกียจอนาคตจะแต่งงานแล้วแต่ถ้ามองโอ้ไม่สวยเลยเราไม่ชอบเราหุ่นไม่ดีอ่ะ โอ้เราจะต้องเดินอุ้ยอะไรไงคนนั้นอยากเที่ยวไปก่อนอาจจะไม่แต่งงานด้วยซ้ำลองคิดด้วยนี่ทบทวนไม่ต้องเชื่ออาจารย์หรอกให้วันนี้ทำไมผมพูดเรื่องมีทองเนี่ยนะจบแล้วจบแล้วมาพูดเรื่องมีทองเนี่ยก็พูดเพื่อให้เราไม่ต้องแต่งงานมีทองมีไส้เนี่ยแล้วก็เราจะได้ทบทวนว่าเราควรเถียงพ่อแม่ไหมว่าเขามีลูกมีอะไรเนี่ยมันลำบากแค่ไหน ได้ยินมาเถียงเรียกว่าเนี่ยเถียงพ่อแม่เขาไม่ตกฟางเต้าเต้ากบุลางก็บอกว่ารู้เงี้ยเอาขี้เท่ายัดปากตั้งแต่เด็กก็ดีหรอกใช่ไหมเถียงแม่ทำไมไม่ยัดหนูแล้วอ้าวดูสินะเถียงคําไม่ตกฟางจริงเลยนะแน่นอนไหมเขาบอกลุงเนี่ยเอาขี้เท่ายัดปากเลยเนี่ยเขาไม่ยัดจริงหรอกคือสอนนั้นแล้วเราทำไมยุดพูดมาหยุดด่าแม่ว่าแม่เถียงพ่อแม่น่ะก็พูด ก็พูดคำนั้นนะเขาไม่การศึกษาไม่ได้สูงส่งเลยแต่เขาเบรกเราให้กินใจนะทำไมไม่อยู่ทักทีเนี่ยรู้เงี้ยขี้เท่ายัดปากก็ควรจะหยุดได้แล้วควรจะขอบคุณพ่อแม่ว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงมานี่เราก็เขาไม่คิดจะฆ่าเราอ่ะไอ้เราก็ไม่นึกถึงบุญคุณพ่อแม่เลยไอ้นี่จะฝากไว้ก่อนที่จะกลับบ้านทั้งผู้ชายผู้หญิงเขาบอกว่า 1ผู้ชายมาบวชเรียนพอรู้หลักวินัยธรรมะจิตใจสงบหรืออะไรอยู่ในกองผ้ากับอาสาวพัดของ เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนึกถึงบุญคุณพ่อแม่ได้อานันต์ได้ถ้าไม่ได้ก็โน่นมาเป็นทหาร ถ้าเป็นทหารทหารยังนึกไม่ได้อีก นึกไม่ได้ก็นึกไม่ได้ต่อไปมาโน่นฉัตรช็อตที่สามมันแต่งงานแต่งงานเอาเป็นทหารขออภัยเป็นทหารถ้าเป็นออกมาเป็นคนดีไม่ได้ก็เป็นไม่ได้เหมือนบวชเป็นพระขออภัยหรือหวานหน่อยบวชเป็นพระถ้าเลิกเล่าบุหรี่ได้ศึกเรียบร้อยบวชเป็นพระถ้าออกไปยังกินเล่าบุหรี่ยังเกย์ก็จบเลยเพราะนั้นบวชพระบวชเรียนแล้วถ้าเป็นคนดีก็มันดีดีต่อไปเป็นผู้นำได้แล้วเป็นทหารเนี่ยมีเนี่ย ออกมาเป็นคนดีไม่ได้รักขโมยก็เป็นต่อไปเนี่ยออกทหารมาถ้าเป็นคนดีคนดีต่อไปแต่เป็นผู้ร้ายก็ผู้ร้ายต่อไปชั่วชีวิตเลยนี่เรื่องจริงแล้วก็ไปแต่งงานผู้หญิงผู้ชายถ้าลูกออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าเรารักลูกแค่ไหนแล้วพ่อแม่รักเราแค่ไหนเนี่ยถ้าไม่สะดุ้งปุ๊บก็ขออภัยก็จงไม่รู้ต่อไปนี่เคยคุยมาแล้วถ้าคนไหน พอลูกออกมาปุ๊บนี่โอ้โหเราหลักลูกที่สุดนี่ใครไม่ทำร้ายไม่ได้เลยเนี่ยบอกว่าอะไรนะยุงก็ไม่ไหลไหลก็ให้ตอมอะไรด้วยนะยุงไม่ไต่ไรไม่ตอมที่ก็เปรียบเทียบอะไปหาพ่อแม่เลยไปกอดไปแล้วโอ้พ่อแม่ที่ว่าหนูเหมือนไม่รักเลยแต่รักจริงๆแต่ถ้าคนที่แต่งงานต้องมองไม่ออกจะไม่รู้คุณค่าของความอดทนพ่อแม่ก็มันสายไปแล้ว แล้วพ่อแม่สิ้นเมื่อไหร่ก็โหยหาไม่สายเกินไปเลยพ่อแม่มีชีวิตอยู่เรา
ไม่เลี้ยงดูไม่กตัญญูเลยเพราะพ่อแม่ตายปุ๊บโอ้ทำบุญกดน้ำเลยมันไม่ใช่ทําบุญได้ตัวเองนั่งสมาธิได้ตัวเองอันนี้พิสูจน์มาแล้วมันวิญญาณที่เนี่ยจะนรกเนี่ยถ้าเราจิตไม่สงบเนี่ยถ้าทําเราไม่มีคุณค่าของสมาธิเนี่ยมันก็ให้ใครไม่ได้เพราะให้ตัวเองยังไม่ได้เลยนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นฝากไว้นะเรื่องกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เรื่องเป็นผู้นําที่ดีทําให้ที่สุดตรงนี้ขอฝากไว้เอาละวันนี้ที่ เพราะเวลาการแสดงธรรมมันก็หมดเวลาแล้วเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วเพราะทุกลมหายใจก็ออกมันต้องตายเพราะนั้นก่อนจะตายทุกลมหายใจออกก็สร้างความดีไปให้ถึงที่สุดนะพอเวลาเราเนี่ยมันมีไม่มากแล้วการพระลงไปหน้ามืดตายหายใจไม่ออกก็ตายเราคิดว่าจะเดินกลับที่พักเพราะเพิ่งหน้าน็อกลงที่พื้น ใกล้จะถึงที่พักก็ได้ใช่ไหมตรงนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยขอฝากไว้อาราวันนี้ต่อการแสดงวัฒนธรรมเจริญก็สมควรเวลาก็ขออยู่ติดอาการมารยาทเพียงเท่านี้ก็ขอให้มีสิ่งที่ดีในชีวิตทุกคนที่มาทําบุญตักบาตรให้มีเจริญก้าวหน้าในการงานศึกษาเป็นผู้นําที่ดีด้วยศีลธรรมที่ปัญญาและฝากและศีลห้าความกตัญญูรู้คุณบิดามารดา แล้วก็คิดในสิ่งใดที่ดีงามเกิดขึ้นในใจก็เอาไปพูดปฏิบัติสิ่งใดที่ไม่ดีก็เราก็ปล่อยไปทำธรรมชาติเอาปรารถนาในสิ่งที่ดีมักผลทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงเป็นนั้นเป็นการเทศนาจากพระหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับ ครับต่อไปก็ได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิ สุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานขึ้นมาเพียงขุนจะได้เลยเอานักบวชชายกราบพระและมารับของที่ธรรมะด้วย เชิญเลยครับเขียนได้เลยนะครับครับก็วัดสังฆทานนั้นก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่ได้มาบวชปฏิบัตินะครับแล้วก็ได้มาเดินจงกรม ได้มาสวดมนต์ภาวนานะครับฝึกทั้งสมาธิครับส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นบุญของทุกท่านเองนะครับก็ผู้ที่อยู่บ้านก็ได้มาวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ได้มาได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์แล้วก็ได้มานั่งฟังสมาธินะครับแล้วก็สำรวมจิตกายวาจาใจของเรานะครับสำหรับนักบวชนั้นทุกท่าน ก็ต้องเพียรพยายามนิดนึงนะครับเพราะชั่วโมงฝึกหัดเรามีมากครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการอ่อนเพลียและก็ท่านมาใหม่ๆก็มาช่วยกันฝึกฝนเอาตนเองนะครับนี่ก็เป็นบุญกุศลของทุกท่านเองครับก็ธรรมสถานก็ยินดีต้อนรับนะครับและสถานที่ทุกสถานที่ก็ให้ความเคารพด้วยนะครับ
สำหรับนักบวชแม้แต่คฤหัสถ์ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงใดที่ท่านจะช่วยได้ก็ช่วยกวาดทำความสะอาดทุกสถานที่เป็นบุญของทุกท่านนะครับเชิญเลยครับแค่นั้นเลยฮะ ครับต่อไปครับขอบคุณครับสาธุครับอ๋อครับครับสาธุต่อไปหลวงพ่อจะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะครับช่วงต่อไปก็บังสุกุลนะ อนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วส่วนไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโควันความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุ จงต่อไปก็รับพรนะยะทาวาเดวาหาบุลาบริเบลนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มยามอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานหนูเทศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละ โลกนี้ปิดได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรทิทานปาตนาแล้วตั้งใจแล้วคิดเป่าเมวัสมีชนตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุรันโตสังกปานขอความบำรีทางพวงจงเต็มที่ยันโทมนาลาโซยาทานเมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมานิโชติลาโซยาทาน เมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรดินีโมอาตุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคานตุสาปเทวดาขอเราเทวดาจงรักษาท่านจาปพุทธานุภาเวนัน ด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติพระวันตุเตนขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้จากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคู่เขา